EP นี้ก่อนจะไปเล่นครับผมมีอะไรจะมาแจ้งครับผมถ้าทุกคนสังเกตครับผมหรือไม่สังเกตก็น่าจะเห็นคือเราลงคลิปแค่สัปดาห์ละครั้งถึง2ครั้งเองซึ่งมันน้อยมากจากที่เราเคยลง3ครั้งแล้วมีไลฟ์สดครั้งถึง2ครั้งต่อสัปดาห์คือช่วงนี้ผมกำลังออกกำลังกายครับผมลดน้ำหนักแล้วก็มีเตะบอล2วันต่อสัปดาห์คือมันเหนื่อยมากครับเลยส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการรีโคเวอรี่ร่างกายแล้วก็นอนครับผมช่วงนี้อ้วนแล้วแม่งทรมานมากและอย่างนึงคือตอนนี้ใกล้จะจบภาคนี้แล้วครับผมแล้วภาคใหม่อีกไม่นานก็จะมาก็เลยจะพยายามทำให้ซีรีส์เนี่ยจบพร้อมกับภาคใหม่มาแล้วเรามาเริ่มใหม่กันพอดีครับผมก็ขออภัยครับผมไม่รู้ว่าเคยแจ้งหรือยังอาจจะเคยแจ้งในไลฟ์ส่วนใครที่ไม่ดูไลฟ์ก็อาจจะไม่รู้ส่วนในตอนนี้แมนซิตี้ของเราอยู่อันดับที่4เลยว่ะมี46คะแนนตามจ่าฝูงเยอะมากๆครับผมพรีเมียร์ลีกอาจจะลุ้นยากแล้วแต่ใน FA ครับเข้าถึงรอบ6ทีมและเกมต่อไปเจอกับแบ็คพูลแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะตอนนี้ยังเป็นรอบ16ทีมครับผมอีกสายนึงยังไม่ได้เตะนัดที่2เกมแรกในพาร์ทนี้เราเจอกับวูฟและเป็นเกมเยือนที่นำอยู่3ลูกลงเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางฝั่งขวาครับมาถึงก็เสียเตะมุมเลยดูตัวประกบกันหน่อยอ้าวมีสัญญาณเปลี่ยนตัวเพิ่มวะรอบนี้เป็นวูฟกอนซาเลสออกแล้วเซ็กเซ่บอลยาวเขียได้สวยอีกทีไปแล้วเอ็นโยมีใครมาข้างหน้ามีด้วยคือแล้วอุติโก้มาสวยครับโยกสวยครับได้อยู่เห็นตัวล่างนี่ไงแล้วหาเล่นด้วยขวาดูจังหวะมาให้พลาดครับแล้วเห็นขวาเล่นเลยยกมาบอลเล่ด้วยขวาเหมือนเขาจะให้ผมเล่นตัวรับหรือเปล่านี่ไงไม่ได้เห็นบอลยาวแล้วโอ้โหอย่างแม่นเอาไงเรื่องไงโฟเดนโอ้ยสวยเลยแล้วสายของเลเยอร์โอ้โหแล้วซ้ำโรดิโก้เรียบร้อย0-5แล้วมึงควรได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่าสกอร์ไหลวะสำรองแล้วแม่งดีจริงๆโดนสวยเอ้ยโอ้นัวได้โดนดิสายหนักแล้วบอลออกข้างสวยเลยคอร์ดไหมคอร์ดอย่างนี้แล้วตรงกลางบอกสวยมากสวยเลยออกข้างไปแม่นๆได้อยู่โอ้เสียแฮนด์บอลไอ้ดูใจบอลควยแล้ววะถูกไหมพอจิ้มแค่นาทีเดียวโหสบายๆเลยเพลย์สุดท้ายแล้วเนี่ยเคลียร์ครับไม่ได้แล้วโอเคสวยไปครับอินโยไปเองหูแรงเหลือตัดในโอ้ไม่ไปได้แค่บอลคือเมื่อกี้กะโยเข้าในแล้วยิงเกมนี้สกอร์ขาดจัดๆ5ลูกคองเคียถึงกับโหครับแล้วก็ได้ผมพึงพอใจมาอีก25ลิ้นกูเป็นไร FA ตอนนี้สกอร์ยังไม่มีใช่ป่ะเรายังเป็นสำรองเกมที่แล้วเราชนะบอลมัดมา 2-1 ผมจำไม่ได้ว่าผมได้ลงหรือเปล่าแล้วก็ใน FA ใครเป็นดาวซันโววะเป็นเอลิงบราวฮาแลนด์ครับผมเดี๋ยวกูจะปั้นให้มึงเป็นดาวซันโวคนเดียวอันดับ2ของแบ็คพูลด้วยที่จะเจอกับเราเนี่ยหลายชื่อนักเตะที่ติดทีมชาติเอลนินโยจูเนียไม่มีชื่อไม่แปลกไอ้เหี้ยกูหลุดเป็นสำรองไปแล้วอ่ะ60ลงประมาณ30นาที32นาทีประมาณนี้ไม่รวมทดเจ็บยังไงโรดิโก้มาโก้สวยโก้เห็นแล้วไปโอ้โหกูเล็งซ้ายสุดแม่งเข้าหาแลนยังไงโฟเดนทางสวยครับแล้วสายของแม็กอาร์ตี้สวยไหมแอตตี้ทำไหมไม่ได้สวยอุ้ยสวยว่ะโฟเดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยใครสอนเอลิงเดี๋ยวขึ้นเล่นก่อนนั่นแหละเอลิงโอ้โหไม่ได้ได้อยู่ให้มาให้มารออะไรอะสายโค้งโค้งโอ้โหเต็มมือขึ้นก่อนขึ้นก่อนเอลิงมาต่อส้นเฮ้ยส้นตึกกันดิสองกันนะบราห์ยิงเถอะถ้ามึงเปิดอย่างนั้นน่ะมา นั่นแหละไปแมกกาตี้ตัวล่างโอ้โหชื่อฮาเล่นเฮ้ยโดนนี่ไงพี่บอลอย่างสวยมานี่ฮาเล่นมึงไปรอเขาฮอตไปวางให้เนี่ย
ข้ามเลยนั่นแหละแล้วกดรีอาเล่นมันไม่เคลื่อนอ่ะไปดิมึงไปดิไอ้เหี้ยนี่มันฆ่าสุดจริงๆว่ะสวยโรดิโก้แล้วเรียบร้อยคือมึงไม่ต้องการแอซิสกับกูว่างั้นเนี่ยคือกูจ่ายไปอ่ะมึงสามารถกระช่างหรือมึงวิ่งตามช่องก็ได้มันไม่ทำครับผมแต่สุดท้ายยังได้ประตูจากโรดิโก้มาไหนกันหมดวะไปดิแค่นั้นแหละแมกกาตี้หาเล่นแล้วหาเล่นไปเองหาเล่นไปเองนั่นแหละโอ้โหข้างเล่นไงเล่นยังไงดีดมาแล้วได้ซัดของเมกอาร์ตี้โคตรขอยิงไกลไม่มีโอกาสให้ผมยิงไกลเลยสวยมาแล้วขึ้นมาแล้วมานี่มานี่โอ้โหมานี่ไปติดอีกต้องการยิงไกลเว้ยเกมเนี้ยคู่อื่นในรอบ6ทีมแข่งจบเหมือนกันหมดแล้วเอเวอร์ตันชนะเลสเตอร์ซิตี้ 3-2 เวสต์แฮมชนะซันเดอร์แลนด์ 3-0 แล้วก็ลูตันทาวน์แพ้เบอร์มิงแฮมซิตี้ 1-3 เกมต่อไปเป็นเกมในลีกกับบอร์นมัธทีมอันดับ9ตอนนี้กลับขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วนะแต่นิวคาสเซิลเตะน้อยกว่าเรา1เกมครับผมเกมนี้ลงนาทีที่55แทนแมคอาร์ตี้ในตำแหน่งตัวรุกครับผมแล้วดูทั้งทีมความฟิตมันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วปะวะจะบอกว่าทั้งทีมกูฟิตที่สุดไอ้เหี้ยลงสำรองก็ต้องฟิตกับเพื่อนอยู่แล้วเว้ยนุเกมนี้เป๊ปขอยิงเข้ากรอบแค่1ครั้งครับผมแล้วก็ยิงหรือจ่ายอย่างน้อย1ประตูสวยพลิกแล้วไปหาเล่นไม่พิงโอ้โหกูบอกแล้วมันเกลียดกูหาเล่นอ่ะไปสับเข้ากรอบก่อนเข้ามือไปเลยไม่ได้เฮ้ยเราผิดกับเพื่อนผมช่วยระวังนะอุ้ยชิบหายแล้วอุ้ยล้ำเป้าจันสวยครับผมโอ้โหกับโดนซับเบอร์เสียวแวบเลยกูล้ำไปก่อนไปแล้วผมเข้าในเองมาดิอุ้ยสวยแล้วกดหักข้อรีบดูไปแน่นไปนี่ไงสวยเลยแก้ตัวหน่อยแก้ตัวหน่อยยูแก้ผ้าเลยเหี้ยโอ้โหยิ่งดึงกูเป็นควายเลยบอลยาวโอเคแฮนด์บอลออลัมมาอ๋อถ้ามันเสมอหรือมันแพ้ไปเนี่ยโอ้ยตาบาปมันมาที่กูดิไม่ทันเฮ้ยอย่าว่าไปเล่นไปกูว่าแล้วโอกาสตัวจอกกูสองครั้งกูทำอะไรไอ้ยากูไอ้สัตว์ชื่ออะไรกูเนี่ยคือโอกาสจ่อผมสองครั้งกูยิงออกไปไหนก่อน29เกม50คะแนนถ้าอยากขึ้นที่3เกมนี้ก็ต้องชนะเหมือนยูฟ่าจะมาแล้วด้วยครับผมคู่แข่งของเราในรอบต่อไปควอเตอร์ไฟนอลเป็นปารีสมาโฟกัสเกมนี้ก่อนตอนนี้เสมอ 0-0 ลงนาทีที่36มีเวลาในสนาม27นาทีเล่นตัวลุกมาเอาจริงเอาจังเลยผมขอสมาธิหน่อยทำไมมันลกยังไงก็ไม่รู้ว่ะดูคู่เลยเพื่อนบอลยาวเป็นได้อย่างงี้สบายสวยพอเล่นเอามาหนึ่งลูกก่อนนะในบ้านด้วยอันนี้ยังไงกูจำให้มาไม่ได้พอแล้วนี่ไงอุ้ยสูงเกินแล้วโดนครับเพื่อนไปนั่นแหละฮาเลนเดียวฮาเลนข้างในไปนั่นแหละแล้วซ้าย เป็นขวาเดี๋ยวรอซานี่อุ้ยหักสวยอีซักแทงต่อสวยแล้วบล็อกสวยเดอร์ซอนเกมรับเสียขบวนสวยเป็นได้เฮ้ยแล้วโอเคไอ้หัวฟาดด้วยนั่นฮะโอเคได้ไหมสวยครับ
ข้างหน้าไม่มีไปพาไปก่อนข้าวพวดอย่างนี้ไปเลยไปเลยก้าวยาวๆครับก้าวยาวๆของเอลนิโญโอ้โหเร็วกว่าเห็นเร็วกว่าเห็นมาแล้วนี่ไงแล้วเล่นสวยงามถ้ากูยิงอะไม่เข้าดีว่าหาเล่นแบงชูมือมาแต่ไกลเลยนี่ไงอะไรให้ไปสวยเลยครับแล้วตรงๆตรงๆย้อนแม่งหมดอ่ะฮิปเข้าซ้ายเข้าซ้ายจะสับเลยสองศูนย์ไอ้สัตว์ทำมันเกมที่แล้วยิงไม่ได้พิกอย่างสวยเราได้หักซ้ายเต็มข้อได้เว้ยหาแล้ววิ่งช่องบนนี่ไงสายของเอลนินโยต้องเข้าหรือเปล่าบล็อกหน่อยโอเคแล้วเซฟของเอเดอร์ซอนสวยงามอย่าโดนนะ 2-1 ผมว่ามีลมสวยครับแล้วเขาได้เล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยสวยขายก็ได้ขายก็ได้ไปแล้วเอลนินโยไปแล้วไปแล้วครับพาบอลไปก่อนเฮ้ยให้มึงเข้าในดิไปนั่นแหละแล้วเป็นโรดิโก้โรดิโก้พออย่างเงี้ยดีเหลือเกินโอ้ทำอะไรก็ดีครับแล้วดูโรดิโก้ด้วยขวาบอลฮุบโคตรสวยถ้ามันลุ้นพี่เมียไม่ได้ก็ไปโฟกัสตรงนั้นเหลือ2ถ้วยที่มันยังโฟกัสได้อะมาแล้วไปเองไปแล้วจบเกมครับผม3-0จะโหดแม่งก็โหดว่ะจะจักกระจอกนี่คือแบบชนะอย่างนี้ขึ้นที่3ไม่ด้วยอ๋อแข่งเท่ากันแล้วชนะเมื่อกี้เหมือนไม่มีผลเลยเยอะ54-53คะแนนส่วนโอ้โหจ่าฝูงนี่เราผมว่าแชมป์นี่หมดไปเลยไม่ต้องหวังแล้วครับผมเกมนี้เราจะเจอกับเบอร์ลี่และเกมต่อไปจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับปารีสเกมเยือนก่อนด้วยฮาแลนด์วางยาวเฮ้ยลดเกือบได้โรดี้ยังไงทำเล่นวะไปนั่นแหละแล้วสวยเลยพักแล้ววอลเลย์ซ้ายตรงตัวอีกทีไม่ทันนั่นแหละตัวเดิมสวยครับโฟเดนเลือกเลยโฟเดนเลือกเลยเลือกไม่จ่ายแล้วล่วงคู่ได้เตะมุมผมอยากได้สวนตูมอ่ะนี่ไงแล้วสวยโดนดิเกมรับขอให้บอกช่วงหลังไอ้จะตัดบอลดีชิบหายกูสับเลยแล้วติดเซฟอีกแล้วได้ให้ก่อนสวยลงข้างล่างเลยไปโรดิโก้เล่นไงสวยครับอันนั้นกูแลเล่นซ้ายว่ะสวยโรดิโก้ซัดขวาติดแล้วมาดิเพื่อนสวยป่ะกูต้องเข้าไหนใช่ไหมยังไงวะเอลดินโยได้หัวด้วยแล้วไม่ได้นั่นแหละไปมาดิใส่เลยแล้วเลยครับผมขอโทษครับผมเด็กเก็บบอลดูการยืนตำแหน่งของเราดิสวยปะมันไม่เคลื่อนขึ้นบนเมื่อกี้เห็นแล้วไปจะครบแล้วใส่เลยแล้วโอ้โหแล้วระวังโดนสวนจานครบแล้วทำสวยครับผมโอกาสจบก็เยอะนะประตูเขาเหนียวด้วยป่าวะผมเห็นมีโอกาสแบบมงจ่อๆแต่ประตูเขาเซฟได้บอลจะเสียบมุมอยู่แล้วแมนซิตี้กับการลุ้นท็อปโฟร์แม่งเป็นภาพที่โคตรไม่คุ้นเลยในช่วงหลังลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันเป็นภาพที่เราเห็นประจำในช่วงหลังครับผมของแมนซิตี้แล้วดูเกมล่าสุดที่เจอกับลาซิโอดิ4-02เกมสกอร์รวม8-0แต่สำหรับพาร์ทนี้ครับผมฟอร์มกูแย่อย่าพึ่งไอ้พวกรายการที่เราต้องหวังอะขอพัดหน้าดีกว่าครับผมสำหรับวันนี้ชอบขอคนละ1ไลค์คอมเมนต์พูดคุยชอบมากสับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดเกมต่อไปของเจ้าหนูเอลดินโยจูเนีย
ซีรีส์นี้ใกล้จะจบแล้วครับผมแล้วก็ภาคใหม่ใกล้จะออกแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสนุกกันและลงแบบจริงๆจังๆเหมือนในช่วงต้นภาคของภาคนี้